นี่คือรูปภาพที่อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองไพรวันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปลื้มปิติที่สุดในชีวิตเพราะครั้งหนึ่งเคยได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดเมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2523ขณะที่พระองค์เสด็จมาเปิดการลักน้ำและพระราชทานสระน้ำให้พระสงฆ์นิกรได้ใช้ในหน้าแล้งภาพในวันนั้นยังไม่เคยลืมเลือนไปจากความทรงจำของคุณตาผินเกตย้อยผู้ใหญ่บ้านหนองไพรวันในขณะนั้นคุณตาผินในวัย92ปีเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาที่หมู่บ้านเพื่อเยี่ยมเยือนราษฎรที่ประสบภัยแล้งคุณตาผินขณะนั้นซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดโดยพระองค์ทรงรับสั่งถามว่าต้องการสิ่งใดหรือไม่ซึ่งคุณตาผินได้ขออ่างเก็บน้ำหนึ่งแห่งเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการทำเกษตรภายในหมู่บ้านซึ่งพระองค์ก็ทรงพระราชทานให้โดยสร้างอยู่ที่บ้านหนองเจ๊กเม้งใช้ชื่อว่าโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยหนองคางที่สามารถกักเก็บน้ำในปริมาณ 1,120,000 ลูกบาศก์เมตรและต่อมามีการขุดลอกเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมในปี2556ได้ทำการขุดลอกกว้าง200เมตรยาว300เมตรและลึกเฉลี่ย4เมตรคุณตาผินยังเล่าต่อด้วยว่าหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาในละแวกหมู่บ้านหนองไพรวันอีก2ครั้งซึ่งตนเองก็ได้ตามไปเฝ้ารับเสด็จและพระองค์ท่านจำชื่อคุณตาผินได้ก่อนจะรับสั่งถามว่าผู้ใหญ่บ้านจะขออะไรอีกหรือไม่คุณตาผินได้แต่ยิ้มและตอบกลับท่านไปว่าไม่ได้จะขออะไรแล้วเพียงแค่ต้องการมาเฝ้ารับเสด็จชื่นชมในพระบารมีเท่านั้นขออ่างน้ำให้ชาวบ้านใช่ขอให้ชาวบ้านใช้ในหลวงก็บอกเอาถ้าว่าจะทำที่ไหนบอกว่าไปห้วยหนองคาที่หนองคางแกก็เอาแผนที่มาดูอ๋อแกบอกว่าอ๋อกรุงนี้ใช่ไหมห้วยหนองคางอะแกบอกว่าทำกงไหนบอกว่าขี่ให้แกบอกว่าทำกงนี้แกบอกว่าเอาจะทำให้แกก็เลยทำให้จนสำเร็จคุณลุงรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มีโอกาสเฝ้าในหลวงใกล้ชิดดีใจอ่ะใกล้เคียงในหลวงก็ถามว่าลุงชื่อยังไงแกถามชื่อก็บอกชื่อแล้วที่อยู่มาในหลวงก็เสด็จมาห้วยขมิ้นธรรมยอดก็เข้าไปหาแกอีกเข้าไปแกก็เรียกชื่อเลยนี่จำชื่อแม่นเรียกชื่อดีใจมากเลยลุงจะเอาอะไรอีกอ่ะวันนี้และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณตาผินจึงอยากถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรต่างๆมีพระพลานามัยแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสแก่คนไทยสืบไปทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน